นกดูทางมือถือไปเลยธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเราเข้ามาภาคสนามเลยนะคะเป็นช่วงของการพูดคุยกันว่าเก่าไปถ้าเก่าไปแล้วใหม่จะมาอย่างไรนะคะคุณแม่เดินเข้ามาพิจารณากองเพลิงที่ไหม้ลงแล้วก็มองเห็นตอของสิ่งที่เราเรียกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจแต่อะไรที่จะเป็นมงคลได้ดีเท่ากับใจของเราที่มองเห็นสิ่งนี้อย่างมีความมั่นคงวันนี้ดีเจในรายการภาคสนามของเรามาถึงแล้วนะคะคืออ้อมสุนิสาค่ะเอาเข้ามาจ้ะเข้ามาเลยอ้าวกลัวติดยายค่ะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราต้องไม่เสียศูนย์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เราเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในขณะนี้คือความจริงฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถใช้ความจริงเนี้ยนะคะเรียนรู้แล้วต่อยอดเติบโตอ่ะถ้ายังไงมายืนอยู่ทางฝั่งนี้แล้วกันอารมณ์ร่มเอาหน้าไฟทางนี้ไม่สบายเหรอเป็นอะไรอ่ะต้องกลัวมันจะเป็นใครตื่นมาแจกคอแล้วก็แล้วเธอเป็นโควิดหรือเปล่าไอ้โควิดเนี่ยคงไม่เป็นแต่ต้องกลัวมาติดยายอ่ะค่ะถ้างั้นวันนี้เรามองความจริงกันดีกว่าติดแล้วไม่ติดหรอนะเนี่ยคือวันนั้นอ่ะอ้อมตื่นมามีแต่ข่าวเสถียรไฟไหม้รูปเสถียรไฟไหม้คนส่งมาให้อ้อมแล้วอ้อมเขาถามว่าเป็นยังไงอ้อมก็แบบตื่นมามันต้องพิจารณาจริงๆนะคะมันต้องสติพอได้ยินคำเนี้ยดูภาพแล้วเล็งก่อนว่ามันคือตรงไหนแล้วเรารู้เลยว่าด้วยความที่เราอยู่มาแล้วก็เรามองปุ๊บเดี๋ยวนี่คือหลังบ้านตรงนี้นี่คือถนนหน้าเราจะเก็ตเพราะคนอื่นจะนึกไม่ออกใช่ป่ะคะแล้วสิ่งที่ทำคืออ้อมไม่โทรหายายอ้อมโทรหาพี่นายเป็นไงทุกคนปลอดภัยยายกำลังมาอ่ะอันนี้อ้อมโล่งแล้วก็ถามว่าและตรงเนี้ยอะไรไปบ้างพอพี่นายบอกอ้อมก็น่าจะโดนคุณค่าทางใจน่าจะเป็นเรื่องของคุณค่าทางใจมากกว่าเพราะว่าคือบริเวณตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนใช่ไหมคะว่าอ้อมเชื่อว่าคุณผู้ชมหรือคนที่เคยเข้ามาในเสถียรเนี่ยจะยังไม่เคยเห็นหรอกเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่านของการเดินจงกรมทุกคนจะผ่านไปเฉพาะเดินจงกรมหรือเฉพาะคนที่เป็นคนในชุมชนถึงจะเข้ามาถึงจะเข้าในส่วนนี้ได้เพราะว่าเราเป็นโรงที่เราไว้เก็บของเก็บไม้เก็บนู่นเก็บนี่แต่ตรงนั้นอาจจะไม่มีอะไรไม่มีใครเห็นเลยมองจากภายนอกยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วพอพี่นายบอกเนี้ยอ้อมแบบทุกคนปลอดภัยแล้วถามว่ายายอ่ะยายกำลังกลับมาจากที่นู่นอ้อมก็แบบใจอ้อมว่าใจต้องนิ่งคนนี้ใจต้องนิ่งอ้อมคิดนะแต่ว่าคุณค่าทางใจของเนี่ยไปแน่แต่ใจอ่ะต้องนิ่งแน่ๆมันมีกระเพื่อมไหมยายก็ถ้าถามว่าตอนช่วงที่ก่อนที่จะมีการแจ้งเนี่ยตอนนั้นก็วิ่งอยู่ในกองไฟอยู่แล้วคือมันอยู่ในนิมิตมันอยู่ในฝันไงอ๋อเหรอยายฝันเลยเหรอก็อยู่ในนั้นแหละวิ่งวนอยู่กับกองไฟแบบมันคงก่อนจะประมาณสักคือช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการสปาร์กแล้วล่ะแล้วมันก็เป็นสัญญาณเตือนเลยประมาณสักคือตื่นมาตีสองครึ่งใช่ไหมแล้วก็บังคับตัวเองให้หลับอันนี้เล่าเป็นเรื่องเลยนะคะบังคับตัวเองให้หลับก็คงน่าจะหลับสักประมาณตีสามหรือตีสามเสร็จแล้วก็ได้รับแจ้งตอนตีสี่เสร็จว่าไฟไหม้ฉะนั้นในช่วงนั้นน่ะคือมันเหมือนบางทีมันก็มีสิ่งที่มันจะเป็นการเตือนให้เรารู้แล้วก็พอตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่ารถกำลังมาดับเพลิงกำลังทำหน้าที่ก็รู้แล้วว่าเวลาเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็ต้องบันทึกไว้เหมือนกันเพราะชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ปกติยายไม่ค่อยฝันไม่ค่อยฝันยายไม่ค่อยฝันไม่ใช่โดยเฉพาะเวลาที่มันก็ไม่เรียกว่าฝันนะเข้าใจว่ามันเป็นนิมิตที่เราถูกเตือนแต่ว่าเราอาจจะเชื่อมโยงมันไม่ได้สำหรับคนอื่นแต่เวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็บอกกับคนที่แจ้งมาว่าเนี่ยคุณแม่ก็ยังรู้สึกเลยว่ามันวิ่งอยู่หรือมันอยู่ในกองไฟแล้วก็มีบุรุษสองคนที่แบบเหมือนช่วยอยู่หนึ่งในนั้นมีจีวรด้วยนะน่าจะเป็นพระอุปัชฌาย์และอีกคนนึงมันคุ้นๆเหมือนคุณเสถียรเนี่ยแบบมาแล้วก็แบบดึงเราออกจากไฟก็พอดีเลย
รับเมสเสจก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่นี่เรากลับมาคือมันกระเพื่อมตั้งแต่ในนิมิตในฝันของยายและตลอดเวลาเดียวกันและตลอดที่เดินทางมาในใจยายภาวนายังไงยายดูแลใจตัวเองยังไงเพราะว่าเอาว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดคืออย่างที่เราเคยได้ยินนะคะว่าไฟไหม้เนี่ยมันเป็นความเสียหายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วเวลาเราเห็นข่าวใครที่สูญเสียจากการไฟไหม้อ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแบบเรารู้สึกเศร้าตรงเนี้ยในสิ่งที่มันกระทบกับยายอ่ะมันทำใจได้เอากระทบแรกอะยายก็เป็นห่วงคนเห็นความห่วงใยเลยว่าคนปลอดภัยไหมก็เป็นคำถามแรกเลยว่าคนเป็นอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้หมดห่วงคนไม่เป็นไรเพื่อนบ้านเป็นไรหรือเปล่าเราก็ฉีดสกัดกันอย่างเต็มที่นะคะนี่คือนี่คือสิ่งที่เป็นตอนนั้นจริงๆเสร็จแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนสมมุติว่าเราเอาปัจจุบันอ้อมเห็นอย่างนี้อ้อมรู้สึกยังไงล่ะอ้อมดูก่อนอ้อมต้องดูใจอ้อมก่อนเวลาคุณยายสอนคุณยายจะได้สอนถูกฮะเออคือมันมีเอาถ้าอ้อมเห็นนะใจไหมล่ะอ้อมสำหรับอ้อมนะตัวอ้อมอ่ะไม่ได้มีคุณค่าไม้ไม่ได้มีคุณค่ากับอ้อมในข้อที่หนึ่งถูกเพราะว่าไม้ไม่ใช่ของอ้อมแต่อ้อมอ่ะโตมาตรงนี้ช่วงหนึ่งศตวรรษของไอ้หนึ่งทศวรรษของอ้อมอ่ะอ้อมรู้ว่าตรงเนี้ยมันมีคุณค่ากับยายสิ่งที่อ้อมถามพี่นายนะอ้อมถามก่อนเป็นยังไงบ้างคนเป็นยังไงก็เวลาถ้าเราถ้าเรามองหาคนเวลาถ้าเรามองว่าสิ่งใดที่มันมีคุณค่ากับเรานะอ้อมต้องจำไว้วันหนึ่งมันจะหายไปนะลูกจำไว้ว่าเวลาที่เราเห็นอะไรที่มีคุณค่ากับเรามันต้องสอนให้เรารู้ว่าเราต้องอยู่กับมันอย่างดีที่สุดเพราะวันหนึ่งมันจะหายไปไฟไหม้เนี่ยมันแสดงความเป็นอนิจจังจริงๆว่ามันหายไปแต่มันจะมีความรู้สึกเนี่ยที่ทุกข์กับมันไม่ได้เราต้องรู้ว่ามันเป็นทุกขังด้วยมันทนอยู่ไม่ได้ความรู้สึกนี้มันทนอยู่ไม่ได้นั่นไฟไหม้เนี่ยมันเป็นทุกขังสำหรับคุณยายคือมันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องไม่มีตัวตนของคนที่เห็นคุณค่าตรงนี้อยู่เลยนะยายรู้แบบว่าตอนที่อ้อมรู้นะแล้วอ้อมถามพี่นายว่า มันมีอะไรในนี้บ้างนะเว้ยเอาชัวร์ๆดิพร้อมรู้นะอ้อมแบบโหนี่เป็นแบบทดสอบแน่ๆสำหรับอ้อมนะอ้อมคิดในใจเลยนี่แบบทดสอบแน่ๆมาให้แบบคุณยายแบบเจอแน่ๆเพราะว่าอ่ะคุณค่าทางใจนั่นก็เรื่องมูลค่าไม่ต้องคิดคือทุกอย่างอ่ะมันมีบางอย่างแต่ที่เนี่ยเราจะไม่พูดเรื่องมูลค่าคือถามถ้าพูดมูลค่าจบเลยนะแต่ที่เนี่ยเรารู้ว่ามันมีคุณค่าอ้อมแบบอ้อมพูดกับเพื่อนเลยไอ้โรงตรงเนี้ยแบบทดสอบยายแน่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 อ้อมมั่นใจแต่ว่าทดสอบว่าตายแน่หรือรอดแน่ทดสอบว่าเนี่ยตัดได้ไหมคือบางทีอ่ะอ้อมเชื่อว่าหลายๆครั้งเวลาเราเดินไปเผชิญเราจะตัดได้แต่บางครั้งที่มันมาแบบกระทันหันไอ้ถ้าตั้งใจเดินเผชิญชนอ่ะอ้อมว่าคนเราพร้อมตัดยายแต่กระทันหันที่มาแบบไม่ได้ตั้งตัวและมันแทบจะอีกนิดเดียวไม่ได้บอกว่าเราประมาทแต่เราอยู่กับความที่มันปกติซะจนเราชินอันนั้นอ้อมว่ามันมากระชากอันนี้ต้องสอนกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันรู้สึกนะไม่ใช่มันไม่รู้สึกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจแน่นอนเพราะว่ามันเร็วแต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคือคุณยายเนี่ยคุณยายต้องมั่นใจในทีมแล้วคุณยายต้องกลับไปถามใจตัวเองว่าตอนนี้จะช่วยทีมได้ยังไงอันนี้เป็นความชัดเจนของปัญญามากจะช่วยทีมได้ยังไงเช่นกลับทันทียายก็สั่งรถกลับทันทีเพื่อที่จะออกมาแต่รู้เลยว่าต้องมาติดอยู่ที่พระราม2จึงคิดใหม่ส่งการช่วยเหลือทันทีกับทันทีเนี่ยคนละเรื่องใช่ๆมันไม่เหมือนกันส่งการไม่ช่วยมันก็เรื่องใช่ๆกลับแต่ไม่ได้ช่วยเลยนะเพราะบางคนอาจจะหยิบตู้เย็นออกจากไฟแต่ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะยืนอย่างนี้โอเคไหมนันทวันถ้าโอเคคุณยายจะได้ยินต่อคืออย่างนี้คุณยายต้องรู้ว่า1เราห่วงทีมเราต้องช่วยทีมยังไงคุณยายก็หยิบโทรศัพท์สั่งการคนรอบนอกที่จะเข้ามาช่วยแทนคุณยายเพราะคุณยายเนี่ยต้องติดที่พระราม2ถึงมาเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ในรถก็ใช้โอกาสที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เสียโอกาสนะ
สั่งการรอบนอกจนกระทั่งทุกอย่างเราแน่ใจว่าเรามีเจ้าภาพละคนนั้นคนนี้จะเข้ามาสองคุณยายยังเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างดูมันเหมือนเป็นหลักการแต่มันจริงนะคุณยายลงมาทำรายการไลฟ์สดตามปกติที่จะบอกกับทุกคนที่กำลังดูข่าวเพราะมันออกไปแล้วอะตีห้าข่าวมันออกไปแล้วว่าไฟไหม้แต่ใจไม่ไหม้ต้องทำอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ยายอยู่ในความเป็นปกติและยังทำงานเป็นปกติขอโทษและขอบคุณในทุกการช่วยเหลือขอโทษในสิ่งที่ทำให้ตกใจแล้วคุณยายก็ดูเวลาว่าถ้าออกตอนนี้ยังติดอยู่ไหมยังติดคุณยายประชุมคณะแม่ชีเพราะคนที่อยู่ข้างหน้าคุณยายที่หุบเขาโพธิสัตว์ต้องการความเป็นปกติที่จะสอนทำได้ในเหตุการณ์จริงที่กำลังสูญเสียไม่ใช่น้อยแต่มันต้องเติบโตแต่จริงนะมันไม่มีใครอยากสูญเสียแต่อยู่ที่ว่าการสูญเสียมันจะให้อะไรคืออย่างที่ยายบอกเมื่อกี้มันมีคำหนึ่งที่บอกว่าขอโทษคนอื่นขอโทษที่ทำให้ตกใจขอโทษเพื่อนบ้านแล้วมันถูกสอนอย่างนี้จริงๆนะคะว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเราโทรกลับมาถามพี่นายแล้วบ้านหลังนี้เขาตกใจหรือเปล่าพี่นายบอกว่าโทรไปดูแลกันตลอดเราเลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือสิ่งที่เพื่อนมนุษย์พึงทำให้กันไม่ใช่มีแต่เราที่เสียเขาก็เสียขวัญค่ะเราฉีดน้ำป้องกันเขาเลยค่ะเขาเสียขวัญแน่ๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องพูดจริงๆนะสำหรับคุณยายแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำร้ายปัญญาของเราได้ไฟข้างนอกทำร้ายปัญญาของเราไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทำงานอย่างขจัดความกลัวอย่าปรุงแต่งอะไรเกินไปจนกลัวที่จะจัดการทุกอย่างตามความเป็นจริงที่เรายังใช้ปัญญาอยู่อย่างนี้อ้อมถามว่ายายเหมือนเขาเรียกว่าอะไรยายชอบสอนบ่อยๆเลยนะคะว่าเวลาที่ของแตกในบ้านพ่อแม่อย่าให้ใจลูกแตกวันก่อนเมื่อวานนี้เองอ้อมเพิ่งคุยกับรุ่นน้องเขาก็ส่งมาถามเรื่องเสถียรใช่ตอนนี้โอ้อ้อมคนอ้อมก็รับโทรศัพท์เสถียรนี่แหละต้อมบอกว่าอ้อมก็คือเสถียรงั้นยายไปยืนตรงนู้นแล้วถ่ายเข้ามาไฟเข้าอ้อมจะได้ไม่ต้องรออันบังยายเขาบอกว่าเล่าอ้อมก็บอกว่าคนปลอดภัยก็มีของเสียหายแต่ควบคุมได้คือเราก็ต้องตอบให้เขาสบายใจใช่ป่ะคะเพราะว่าคนปลอดภัยจริงๆนี่คือแฟกต์แล้วก็ทุกอย่างควบคุมได้อันนี้ก็ต้องตอบแบบนั้นแต่สิ่งที่คุยกันน่ะมันโยงไปถึงเรื่องที่แบบเราจะยังไงว่าในการดูแลเนี่ยขออนุญาตนะคะก็เหมือนยายชอบสอนน่ะว่าเวลาอะไรที่แตกอ่ะอย่าให้ใจแตกสอนคำนี้บ่อยมากเลยนะคะโดยเฉพาะวันที่เป็นโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาลูกทำแก้วแตกอ่ะสิ่งที่พ่อแม่เป็นห่วงห่วงลูกแต่มักจะเผลอพูดสิ่งที่ลูกฟังแล้วใจลูกแตกคือใช่เอ้านี่ทําแก้วแตกรู้ไหมว่าใบเท่าไหร่มันอาจจะเป็นของหายากแต่ลืมไปว่าใจลูกอ่ะมันมีราคามันเป็นของมีราคาแต่สิ่งที่มีคุณค่ากว่าคือใจลูกคือแบบสมมุติว่าแก้วใบนั้นน่ะ 2,500 แต่พอดุลูกทีเดียวอ่ะใจลูกมีค่าแค่ 2,500 เองเหรอแล้วแบบมันเป็นแผลยาวเลยแม่เขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่มันมีคุณค่าสำคัญกว่าราคาคือการกู้ใจเพราะลูกก็ตกใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราตกใจเนี่ยเรายังดุซ้ำไปอีกคราวนี้ใจแตกพอใจแตกเนี่ยเรากู้กลับยากนะถูกแล้วมันฝังเป็นทริกเกอร์เป็นปมของเด็กคนนึงอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วเชื่อไหมคะว่าเด็กคนนั้นมีโอกาสถ้าโตมาเขาขับรถหรือเกิดอุบัติเหตุไปทำอะไรระหว่างของกับคนเขาหันมาดูของก่อนเขาลืมดูคนแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะใจร้ายนะใช่ใช่ไม่ขาดสติแต่เพราะว่าเขาชินว่าวันแรกที่เขาโดนแม่หันไปโกยของมันไปเป็นสแตมป์ใช่ไหมยายใช่มันจะโผล่ก่อนเนี่ยอ้อมก็เลยแบบเอาแต่ในเมื่อยายสอนเราแบบเนี้ยเรารู้ว่ายายจะพาตรงเนี้ยออกไปแล้วไม่ตำหนิใครไม่พูดอะไรถึงว่าใครไทยพลาดอะไรยังไงเพราะมันเป็นเรื่องที่ใครจะอยากให้ไฟไหม้ใช่
เราจะไม่ตามหาว่าอะไรแต่ถ้าเราจะตามหาอ้อมเชื่อว่ายายจะตามหาเพื่อหาการป้องกันในครั้งต่อๆไปเพื่อความไม่ประมาทแต่ไม่ใช่ว่าเรามาเรียกมาสอบสวนว่าเธอทำผิดฉันทำผิดหรืออะไรเงี้ยอ้อมเชื่อว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดที่นี่คือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอ้อมก็เดาใจยายได้ถูกเพราะสิ่งที่ยายต้องเป็นมากเลยก็คือต้องนึกถึงเลยว่าแสงสว่างแห่งปัญญาคืออะไรและการจัดการทางพูดจริงๆนะทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในขณะนั้นมันกำลังเห็นถึงความประจักษ์ว่าเรารู้แจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นในใจนะมันมีคำพูดหลังจากที่คุณยายวางแผนการช่วยเหลือเสร็จแล้วแล้วมันก็มีเหมือนเนี่ยเห็นไหมมันเห็นเลยว่าคนที่มีอะไรถ้าไม่ได้ใช้สิ่งที่มีให้เป็นสิ่งนั้นเหมือนไม่มีใช่และถ้าเผื่อสิ่งนั้นมันหายไปมันจะเป็นทุกข์แทนที่จะใช้สติปัญญาในการที่จะทำให้สิ่งนั้นมันมีอริยทรัพย์ควบคุมทรัพย์แล้วออกไปเป็นประโยชน์เสียหมดทุกอย่างใช่ไหมทรัพย์ก็เสียอริยทรัพย์ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยหมดตูดเลยใช่เสียครบทุกข้อเลยยายหมดตูดแปลว่าอะไรหมดตูดก็แปลว่าเกลี้ยงไม่เหลือไงคือของตรงนี้มูลค่าก็หมดคุณค่าก็ไม่เหลืออริยทรัพย์ที่ควรจะเพิ่มพูนก็หายไปอีกแปลว่าที่เราคิดว่าเรามีอ่ะมันไม่มีมันเกลี้ยงกระเป๋าเลยยายแต่ที่จริงถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเราจะมีทั้งหมดอย่างเป็นการแสดงธรรมที่ดีมากมันก็ยังมีอยู่ของมันใช่ใช่ใช่อ้อมถามอ้อมคิดว่าต้องไม่มีตัวตนนะแต่ต้องใช่เพราะแบบเอาจริงๆมีก็เหมือนไม่มีใช่มีมันมีคุณค่าวันที่ไม่แล้วรู้ว่ามันเป็นต่อแต่ถามว่าทุกวันเดินผ่านเราไม่ได้เห็นมันแปลว่ามันมีก็เหมือนไม่มีใช่ใช่คืออ้อมคิดอ่ะคืออ้อมเดินผ่านตรงเนี้ยมีก็เหมือนไม่มีถ้ามีแล้วไม่ได้เปิดประตูมานั่งนับดูว่ามีกี่ท่อนอ่ะมีก็เหมือนไม่มีใช่ป่ะยายไม่มีประโยชน์เลยมีมันก็เหมือนไม่มีเพราะถ้ามีแล้วมันยังไม่ได้ใช้มันก็เท่ากับไม่มีมันจะเกิดประโยชน์ต่อเมื่อสิ่งนั้นน่ะมันมีคุณค่าในตัวมันไม่ใช่นอนเฉยๆอย่างนี้แล้วนับมันว่าคุณค่าใช่ไหมคะคนจะไม่เสียดายได้ก็ต่อเมื่อต้องทำทุกอย่างในสิ่งที่มีอย่างเห็นคุณค่ามาแล้วเพราะฉะนั้นกลับไปพิจารณากันดูนะไอ้พวกที่จะหมดตูดทั้งหลาย คุณยายเนี่ยไม่หมดใจแต่หมดตัวตนหมดตูดไม่รู้ภาษาอะไรของมันก็จริงมาขยับมาตรงนี้อีกหน่อยไม่แต่มันแบบวันนั้นอ่ะอ้อมถามว่าพอมีคนถามอ้อมก็จะบอกว่ามันเป็นปกติอ้อมเชื่อไอเหตุการณ์ไฟไหม้อ่ะมันไม่ปกติแต่ถามว่าปกติในคำนี้คือทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดแต่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จริงๆนะคะคุณผู้ชมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเข้าใจทำได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วค่ะในการสูญเสียมันมีมูลค่ามันมีคุณค่าทุกอย่างของมันจริงๆแต่ว่าสำหรับใครที่เลือกเดินทางที่อยากจะเป็นนักปฏิบัติเราย้ำนิดหนึ่งสำหรับคนที่อยากเอาแบบผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพึงจะกระทำแล้วกันเพราะพอนักปฏิบัติเนี่ยมันเป็นตัวตนยายจะพาเดินไปด้วยได้ไหมเพราะว่าเด็กๆ เขายังทำความเป็นปกติอ้อมพูดไปคือเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจอการสูญเสียมันจะเป็นการฝึกจริงๆเลยในทุกตลอดอ่ะแต่เพราะมันก็เลยจะเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนรู้แต่หลายๆคนอ้อมเคยโดนขโมยขึ้นบ้านใช่ป่ะยายตอนนั้นที่เคยบอกยายนาฬิกาหายใช่แล้วปรากฏตำรวจถามอ้อมว่าทำไมคุณดูไม่เศร้าคุณดูแบบว่าอะไรหนึ่งคนถามว่าทำไมอ้อมไม่เศร้าในขณะที่อีกคนนึงเฮ้ยไปปฏิบัติบวชมาไปวัดทำไมขโมยยังขึ้นบ้านเดี๋ยวมันคนละเรื่องเราต้องแยกก่อนว่าคนละเหตุปัจจัยขโมยขึ้นบ้านไฟไหม้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเราอยู่ในโลกมนุษย์มันกระทบกับคนเราไม่ได้เป็นคนคนเดียวที่ทำถูกป่ะคะยายมันสามารถทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้มันเป็นกรรมเป็นวาระของมันใช่ไหมคะจ้ะมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีสิทธิ์แต่ว่าเฮ้ยแล้วทำไมคนบวชแล้วยังของหายมันไม่ได้เกี่ยวว่าเข้าวัดแล้วของไม่หายไม่ได้เป็นพระวัดไม่ได้มีหรือสำนักอะไรเงี้ยไม่ได้แปลว่าเสียหายไม่เป็นนั่นก็ข้อหนึ่งกับอีกข้อหนึ่งอ้อมชอบที่เขาบอกว่าทำไมดูไม่เศร้ามันไม่ใช่ไม่รู้สึกมันเห็นไปแล้วมันเสียดายไปแล้วแต่มันก็จบไปแล้วเหมือนกันใช่ป่ะยายจ้ะอ้อมถึงถามยายตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าเอาจริงๆกระทบแรกยายเป็นยังไงซึ่งยายก็บอกเลยว่าจับใจรู้สึกไม่ใช่ไม่รู้จับที่ใจก่อน
เห็นความรู้สึกใดก็เห็นความรู้สึกนั้นเกิดดับเป็นสิ่งที่ฝึกอยู่ไงจับใจเนี่ยอ้อมไอ้กองนั้นนะกับตรงเนี้ยไอ้ที่หายไปอะมากกว่านี้ก็อ้อมรู้ไงก็อ้อมรู้ไงอ้อมแบบอ้อมถามพี่น้ำแบบอืมไม่ต้องนับไม่ต้องนับเลยไม่ต้องนับกันเลยก็เอาจริงๆนะคะมันคือแบบทดสอบเพราะว่าถึงที่สุดอ้อมเชื่อว่ายายก็จะบอกว่ามันตายมันก็ตายตัวเปล่าอ่ะใช่เพราะถ้ายายตายยายพูดเสมอว่าเสถียรยายยังไปไม่ได้เนี่ยอ้อมมันเหมือนกันนะตรงนั้นน่ะมีแล้วไม่ได้ใช้ก็เหมือนไม่มีตรงเนี้ยลูกเรือนไทยตรงเนี้ยไอ้ที่มีถ้าไม่ได้ใช้ก็เหมือนไม่มีเหมือนกันเลยเนี่ยลูกพามาเดินดูให้เห็นภาคสนามว่าวันนี้สอนอะไรถ้าสิ่งที่มีไม่ได้ใช้มันจะมีประโยชน์ไหมลูกเสื้อนะมีกันคนละ100ตัวนะนี่ใช้อยู่5ตัวอ่ะมาใช้กัน5ตัวอีก95ตัวไม่ได้ใช้งั้นเดินมาทางนี้เดี๋ยวจะได้เห็นถามว่าทำไมเข้าใจเพราะว่ามันมีอยู่วันนึงคุณผู้ชมน่าจะเคยเป็นนะคะอ้อมยืนตรงนี้อย่าตกแล้วกันลูกคุณผู้ชมน่าจะเคยเป็นน้องจะบอกว่าเวลาที่เรามีเสื้อเยอะๆแล้วอยู่ๆเราก็นึกขึ้นมาว่าฉันจะใส่ตัวนี้ว่ะหรือไม่ได้นึกจะใส่ด้วยนะแค่นึกถึงพอนึกถึงปุ๊บหาใหญ่เลยยายหาไม่เจอโวยวายลั่นโวยโกรธบอกพี่เลี้ยงไม่ได้ดังใจพี่ยายมันไปไหนเสื้อไปไหนเสื้อไปไหนงุดงิดงุดงิดงุดเขาก็บอกเอาคุณอ้อมมันไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวพี่หาให้แล้วก็หงุดหงิดหาไม่เจอพี่ต้องไปบ้านตรงนี้นะพี่ไปดูชั้นนี้นะพี่มันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยมันเสียเวลาไม่ตายตอนนั้นนะมึงก็ตกนรกอ่ะแต่ประเด็นคือถ้าตายตอนนั้นก็ตกนรกแต่มันยังไม่ตายมันก็แบบพี่เอาหายหน่อยหายหน่อยตอนนั้นมันเด็กใช่ไหมและถามว่าใส่ไหมไม่ต้องคิดนะว่าจะใส่หรือเปล่าแค่นึกขึ้นได้ว่าเสื้ออยู่ไหนวะก็จะเอาให้ได้แล้วแต่เอาจริงพอโตมาพอเริ่มสนใจอะไรแล้วก็เข้าใจวันที่เสื้อหาไม่เจอกับวันที่ไม่ได้ใส่เสื้อไม่ต่างกันเลยมันหายอ่ะถ้ามันหายอ่ะมันหายไปนานแล้วรู้ไหมไม่รู้เลยไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็นี่อ้อมกลับมาที่คำเนี้ยไม่รู้ตอนไม่รู้มันก็ไม่ทุกข์มันทุกข์ตอนที่นึกจะเช็คมันเฉยเฉยแต่ตอนที่พอแบบไม่รู้เนี่ยมันจะซุกอยู่กี่ตัวยังไม่รู้เลยแสดงธรรมเอามาเจอภาคสนามมันจริงนาฬิกาก็เหมือนกันไม่ต้องมาขโมยอ้อมแล้วนะขโมยอ่ะพอแล้วคือไม่ซื้อเพิ่มแล้วเหมือนกันหมดวันนั้นน่ะหมดตูดเหมือนกันขอก่อนคือพอแล้วเลยไม่ต้องมายุ่งกับอ้อมอีกอ้อมเหลือแค่เนี้ยสามหมดตูดถึงแค่เนี้ยเพราะหมดตัวตอนต่อเปล่าเหมือนกัน19เรือนน่ะยาย19เรือนแต่มันไม่มีตอนนั้นเนี่ยนาฬิกาเนี่ยหนูไม่ได้ใช้แต่กี่เรือนมันก็บอกแต่ปัจจุบันขนาดประเสริฐสุดนะจ๊ะโอ้โหมันแบบข้างหลังนี่สแตมป์มี250เรือนเป็นเรือนที่69เงี้ยป่ะเดินไปหาเด็กเพราะเดี๋ยวคนที่กำลังดูอยู่ที่ศาลาเขาอยากเจอหน้าอ้อมสุนิสาใช่แต่มันสนุกมากเลยนะยายตอนที่มันรู้ว่ามันนั่นอ่ะมันแบบคือไม่ได้อยากให้หายใครจะไปอยากให้ของหายแต่เธอดูความเป็นปกติของที่นี่สิเด็กก็ยังเป็นปกติใช่ไหมอ้อมก็เชื่อว่ายายจะจัดทุกอย่างปกติอ่ะเออก็ปกติอ่ะปกติเป็นเรื่องปกติของยายมาทักเด็กๆกันหน่อยโอเคเดี๋ยววันนี้ยายจะเอากรณีตัวอย่างมาชวนเด็กๆทำอะไรกันดีนะคะก็ขอต้อนรับเด็กๆรู้จักป้าอ้อมก่อนป้าอ้อมเดี๋ยวสวัสดีค่ะคุณยายก็ต้องเป็นป้าอ้อมนะคะป้าอ้อมกำลังไปดูเป็นพี่อ้อมพี่อ้อมคุณยายจะทักเด็กๆก่อนเพราะโดยปกติวันอย่างเงี้ยคุณยายจะอยู่ที่ศาลากับพี่อ้อมแต่วันนี้มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมันมีของบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราบางทีเด็กๆอาจจะต้องเรียนรู้แล้ววันหนึ่งสิ่งที่เรามีอยู่มันหายไปคนที่เรารักหายไปเด็กๆพ่อแม่สิ่งที่เรารักหายไปคำถามของคุณยายวันนี้ในโรงเรียนพ่อแม่ก็คือให้เด็กๆลองฝึกสังเกตว่ารู้สึกยังไงยายยังไม่สอนอะไรแต่พ่อแม่ต้องให้ลูกสังเกตถ้าตุ๊กตาหายไปรู้สึกยังไงนาฬิกาหายไปรู้สึกยังไงสิ่งที่เรารักหายไปเราจะปฏิบัติต่อสิ่งที่เรารักก่อนที่จะหายไปอย่างไรนี่คือโจทย์ของโรงเรียนพ่อแม่นะคะคุ
ุณยายฝากไว้เลยนึกหนึ่งโจทย์ออกได้ไหมยายสมมุติว่านะคะเรามีแก้วที่เรารักหนึ่งใบแก้วที่เรารักหนึ่งใบลูกที่เรารักหนึ่งคนตรงเนี้ยทำแก้วตกสิ่งแรกที่เราจะทำคืออะไรสมมุติว่าลูกที่เรารักและแก้วที่เราหวงแหนแล้วเราซื้อมาหอบหิ้วมาแพงเลยลูกเป็นคนทำตกถามด้วยความซื่อสัตย์จากใจเลยนะคะเป็นการบ้านเดี๋ยวค่อยส่งคุณยายใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่สิ่งแรกเลยจะทำอะไรเราจะตอบกันตอนนี้หรือจะเก็บไปตลอดชีวิตของเราก็ได้นะเพราะว่าเรากำลังถามท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้มีคนดูอยู่ทางบ้านกี่คนคะ800คนคุณยายถามด้วยนะคะฮะเวลาที่เรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นจานจะเป็นตุ๊กตาหรือจะเป็นคนที่เรารักหายไปเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าอยากรู้ว่าจะต้องจัดเตรียมความรู้สึกอย่างไรฝึกซะเลยตั้งแต่มันยังไม่หายไปค่ะอย่าให้การสูญเสียครั้งนี้มันสายเกินไปในการฝึกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณยายจะพาเด็กๆลงทำกิจกรรมในพื้นที่จริงแต่ตอนนี้คุณยายกับพี่อ้อมจะเดินเข้าไปในศาลาก่อนเป็นโอกาสดีมากที่เด็กๆยังกลับมาหาคุณยายเพราะอาจจะมีพ่อแม่บางคนที่คิดว่าเสถียรไฟไหม้ไม่มาดีกว่า แต่ทำไมเรามาใครอยากพูดคะยายจะได้เอาไมโครโฟนไปตรงนั้นใครอยากพูดอ่ะคนนู้นอยากพูดอ่ะคนที่อยากพูดไหนมาอยากพูดชอบจังเลยยกโดยคุณแม่หันไปยังตกใจอยู่เลยทำไมวันนี้ลูกมาหาคุณยายคะทั้งที่เสถียรบ้านเราไฟไหม้เออทำไมถึงมาล่ะลูกต้องมาหาเพื่อนเพื่อนมาหาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสมบัติข้างนอกไม่ใช่เพื่อนเขานี่เพื่อนเขายังอยู่เนี่ยเขามาหาเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะให้คุณค่ากับราคามากเกินไปแต่เด็กน้อยหลานคุณยายบอกว่ามาหาเพื่อนเพื่อนเพราะเพื่อนมีค่าเนี่ยแหละค่ะเขาเห็นว่าเพื่อนมีค่าเขาก็ไปหาสิ่งที่มีค่าและสำหรับคุณยายวันนี้อยากจะบอกว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดจริงๆขอบคุณในทุกการช่วยเหลือทุกการสนับสนุนทุกความรักที่ส่งเข้ามามีตั้งแต่คณะสงฆ์สวดมนต์ให้สามเณรสวดมนต์ให้พวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดสวดมนต์อธิษฐานจิตดำรงชีวิตอย่างไรอย่างคนที่เก่าไปและชีวิตที่เติบโตจะมาเก่าไปใหม่มาเดี๋ยวเรากลับไปอีกเวทีนึงไปด้วยกันก่อนค่ะบ๊ายบายก่อนนะคะเด็กๆขอโทษทีที่แซงชั้นหลานๆนะมาเดินต่อไปค่ะก็ให้เห็นความจริงกันฮะเนี่ยเห็นเห็นไหมเดี๋ยวก็ขึ้นไปนอนตรงนี้มันเคยนอนตรงนี้มันเคยนอนตอนบวชของเขาดีจริงๆนอนแล้วรู้สึกมีคนมาปลุกนอนแล้วรู้สึกมีใครมาปลุกนะตรงนี้มีใครมาปลุกนะแล้วตื่นมาแล้วไม่เจอใครใครมาปลุกนะอู้ทำไมตอนนั้นรู้สึกว่ามันขึ้นสูงหรือต้องโตขึ้นสูงนี่ไงนี่นี่ดูถังเนี่ยมันเป็นปกติเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ารักตัวเนี้ยไปดูสิถ่ายตัวนี้มันเป็นพิธีมันเป็นปกติมากพิธีถ่ายตัวนี้มันจะไม่รู้ไฟไหม้ไฟไม่ไหม้ยังไงหรอกมันก็เป็นปกติถ่ายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยถ้าเป็นเข้าบ้านนะวิ่งหนีทำไมหนีเราเลยเพราะเราเดินเข้าไปเราเดินอ่ะเขาหนีแต่นี่คือบ้านเขาไงใช่ดีเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ธรรมศาลาเพราะทุกคนก็ดูเราอยู่แต่ตอนนี้มันดีเลยนิดมันดีเลยมันเดี๋ยวเล่นตอนเช้าข้างนอกยังไม่เห็นเนี่ยต้องเป็นเข้าบ้านนะวิ่งหนีอะไรใหญ่เลยเห็นชัดไหมคะตัวเมื่อกี้
เดี๋ยวนะคะตัดไลฟ์บอกไปก่อนนะเดี๋ยวเสียงมันจะดีเลยเนาะแล้วอาจจะหลีเสียงจากจอใหญ่แล้วก็ฟังตรงนี้เพื่อที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าสู่ความเป็นปกติของรายการของเรานะคะก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนมากเลยนี่เป็นการฝึกการทำงานภาคสนามแล้วก็เป็นการทำงานจากเหตุการณ์จริงๆไม่ได้มีการคิดหรือกำกับไว้เลยเช้าวันนี้คุณแม่มีความตั้งใจว่าอยากจะพาอ้อมให้ไปเห็นความจริงที่เราต้องฝึกไว้เลยว่าวันหนึ่งสิ่งที่เราเคยมีและเคยเป็นมันหายไปเราจะมีและเป็นอย่างไรในสิ่งที่มีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์เป็นประเด็นที่เราพูดว่าเก่าไปสมมุติว่าไฟมันไหม้ตัวตนของเราเนี่ยมันต้องเล็กลงไฟไหม้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นไฟไหม้เป็นทุกขังคือมันทนอยู่ได้ยากความรู้สึกตรงนั้นมันทนอยู่ได้ยากอ่ะอ้อมลองสรุปที่เดินบ้านมาจากไม่เคยจูงมือเดินกันมานานแล้วไม่คิดเหมือนเดินเล่นตอนเช้ามันเดินเล่นเลยจ้ะได้ยินน้องอ่ะไมโครโฟนเข้ามาด้วยหรอคือก็เอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องที่ยายจูงมือเดินเล่นไม่เคยเดินจูงอย่างนี้มาสักเกือบกี่ปีแล้วหรอนานแล้วเหมือนกันครั้งสุดท้ายก็ตอนบวชเดินนอกแงกนอกแงกอยู่นะคะคือวันนั้นวันที่บวชก็จูงเพราะว่าคือประคองครูบาอาจารย์ในการที่สอนประคองดูแลมันเป็นหน้าที่ของผู้น้อยนะที่จะดูแลผู้ใหญ่เด็กที่จะดูแลผู้ใหญ่ก็แบบหนึ่งและในการประคองทุกครั้งอ่ะมันจะได้เรียนรู้ทุกครั้งหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เราไปไหนกับผู้ใหญ่กับครูบาอาจารย์กับเจ้านายคนบางคนอาจจะมองด้วยใจที่ว่าโอ้ซอฟรอหรือเปล่าประจกแข้งประจกขาหรือเปล่าแต่จริงๆเปล่าถ้าคิดดีๆนะคะการที่เราไปไหนกับผู้ใหญ่บางทีเขาไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเราดูว่าเขาพูดอะไรดูในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้ดูแต่ภาพข้างนอกเราอย่าดูแค่เปลือกว่าเขาวางท่านี้เขายิ้มแบบนี้แล้วเนี่ยดูดีเหลือเกินมันไม่พอการที่เราได้จูงมือประคองหรือเดินตามผู้ใหญ่สำหรับอ้อมอ่ะอ้อมว่ามันได้รู้ว่าเขาแสดงแบบนี้เพราะเขาคิดอะไรอะไรทำให้เขาเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราสงสัยเรามีสิทธิ์ถามว่าอะไรที่ทำให้ครูบาอาจารย์เราพ่อแม่หรือคนที่เรารักเนี่ยแสดงออกแบบนี้ต่างหากไม่ใช่ไปรับอารมณ์ไม่ได้ไปรับความอะไรที่อยู่แคบเปลือกมันไปดูว่ากระบวนการที่อยู่ข้างในมันส่งผลอะไรที่ทำให้เขาถึงยังดำรงอยู่แบบนี้ได้ตอนนี้ให้อ้อมติดไมโครโฟนตัวที่ถ่ายทอดด้วยแล้วก็พูดใหม่ตัวนี้ด้วยนะเสียงเบาไปใช่ไหมคะก็พูดได้ดีแต่ยังได้ยินอยู่นะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าสิ่งที่อ้อมกำลังสอนให้พวกเราสังเกตก็คืออย่าตัวตนใหญ่ที่ใกล้ชิดคนที่เขากำลังลดตัวตนคือจริงๆแล้วสำหรับคุณแม่แล้วตัวตนเป็นสิ่งที่มันเป็นอัตตาทำให้เราทุกข์ไฟไหม้เนี่ยมันเป็นทุกขังสำหรับพวกเราตรงที่ว่าเรารู้อยู่ว่าทุกอย่างมันแสดงความเป็นอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงและทนอยู่ได้ยากและไม่มีอนัตตาเพราะฉะนั้นการเดินอยู่ในสิ่งที่กำลังสูญเสียยังไม่ฟูมไฟไร้สติไม่ฟูมไฟไร้สติมันจะเป็นเหมือนการสอนธรรมที่มันจริงๆก็เมื่อกี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอาจริงๆอ่ะถ้าบ้านเรือนไทยหลังนึงมันไฟไหม้เราจะบอกว่าเรือนไทยไฟไหม้มันจะดูเอะอะมากเลยนะเพราะมันคือเรือนไทยเป็นไม้ข้างหลังเราจะตื่นเต้นนะคือแต่พอบอกว่าเป็นไม้มงคลไฟไหม้เราก็จะว่าไม้ไฟไหม้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจอย่าไหม้ใจอย่าไหม้ให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตของเรามากที่สุดคือใจอย่าให้ใจมันมอดไหม้ให้มันเติบโตทุกครั้งการสูญเสียสมบัติภายนอกใจต้องโตเก่าไป
ใหม่มาความรู้สึกที่เรารู้ทันจะเอ๋บ๊ายบายต่อความรู้สึกชอบชังและเฉยนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วการใช้ชีวิตกับสิ่งที่ยังมีอยู่เหลืออยู่อย่างไร้อัตตาตัวตนนั่นใหม่เอี่ยมอองสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มต้องสอนเรื่องนี้กันเลยนะการสูญเสียเหมือนมาช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะทามิ่งคล้ายๆกันเลยของอ้อมนะแต่ว่าอ้อมจริงอ้อมไปยืนอยู่ตรงนั้นอะไปหน้ากองไฟกองที่เคยเป็นไฟอ้อมสารภาพว่าอ้อมยังรู้สึกเลยว่าเออวันนี้ยายหน้าตาผ่องใสกว่า2อาทิตย์ที่แล้วอีกมันเหมือนอ้อมว่ามันคงเป็นการเรียนรู้บางอย่างและข้างในมันคงเหมือนจะหนักแต่มันโล่งเพราะแบบวันนี้อ้อมเห็นตรงนู้นนะอ้อมแบบโอ้วันนี้ทำไมยายดูผ่องใสกว่าทุกวันด้วยสำหรับอ้อมนะคืออย่างนี้ออร่าของมนุษย์เนี่ยมันคือใจนั่นแหละคือถ้าคุณยอมรับความจริงได้มันสูญเสียแต่คุณไม่ยอมจำนนคุณจะเห็นนะคะในกรณีที่คุณแม่มองการประชุมเมื่อวานนี้มีผู้คนที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยหลากหลายมากและทุกคนมาด้วยความตระหนักถึงการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เมื่อเรามีเพื่อนที่เข้ามาเรียนรู้ไปกับเราคือไม่ทุกข์กับเราแต่เป็นเพื่อนที่จะมาเรียนรู้กับเราตั้งแต่อดีตท่านทูตที่จะมองว่าเมสเซจที่เราส่งไปกับคนรับเมสเซจเดียวกันหรือเปล่าการพิจารณาการทำงานโดยผ่านกองงานซึ่งเขาทำงานธรรมนิเทศที่เขาจะต้องสื่อสารว่ามันมีความช่วยเหลือมีอย่างนี้เลยนะอ้อมอยากช่วยแล้วไม่รู้จะช่วยยังไงเดินมาเลยนี่ก็มีนะคะไม่รู้จะช่วยยังไงในศาลาเนี้ยแต่เป็นนักธุรกิจที่มีถุงมือเพราะเห็นว่าเราจะต้องใช้มือมาบอกคุณแม่ส่งมาเลยคือการช่วยโดยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเพื่อนมันมีค่าเนี่ยนะลมหายใจมีค่านะให้กลับไปที่ลมหายใจและทุกการสนับสนุนแม้แต่ได้รับรายงานว่าในอินบ็อกซ์บอกว่ามีต้นสักที่ปลูกแล้วปรากฏว่าปีนี้แล้งมากและเขาเลื่อยสักที่ตายเนี่ยลงมากองไว้ต้นเล็กๆอ่ะเขาถามคุณแม่ว่าไฟไหม้ไม้ไปเยอะแยะเนี่ยจะรังเกียจไม้สักที่ตายแล้วเขาเลื่อยกองไว้ไหมถ้าไม่เขาอยากเอามาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ทำกุศลคุณแม่ก็อนุโมทนาหรือคณะสงฆ์จากวัดต่างๆโอ้อันนี้มาทั้งปัญญาทั้งปัจจัยทั้งการสวดมนต์สมณเณรบางวัดเนี่ยสวดมนต์ทั้งวัดอ้อมดูสิอะไรมาใจไฟไหม้แล้วอะไรมาเอาอ้อมสรุปอ้อมว่ามันก็มีปัญญาของมันเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้ามองภาพข้างนอกมันก็ได้ใจไฟไหม้แต่ใจนอกจากไม่ไหม้แล้วเนี่ยเราได้ใจเพิ่มเลยไงมันมีใจที่อุ่นไฟอ่ะมันร้อนแต่มันเผาข้างในไม่ได้แต่ไฟในอีกด้านนึงอ่ะมันทำให้อบอุ่นมันก่อให้เกิดความอบอุ่นเพราะเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนร่วมทุกข์เต็มไปหมดเลยไฟมันร้อนเวลามันเผานะคะแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้ไฟนั้นมันทำร้ายข้างในใจไฟมันจะให้ความอบอุ่นมากเลยนะคะนี่แสดงว่าเราใช้ไฟเป็นฟังนะลูกพวกเรานั่งตรงนี้จะจมอยู่กับความซึมเศร้าทำไมความซึมเศร้าน่ากลัวกับไฟอีกนะลูกมันเหมือนน้ำกดใช่มันก่อนไปเรื่อยๆทีละแล้วเราจะผูกไปกับความอย่างนี้ไม่ได้อย่ายอมจำนนไฟไหม้มันเห็นเป็นภาพฉากที่มันลุกแต่เราใช้ไฟเป็นไงไฟไหม้เป็นทุกขังเป็นสิ่งที่ทนอยู่ได้ยากแล้วมันจบลงพอไฟจบมันก็เย็นแต่ไอ้ความคิดซ้ำไปซ้ำมาของพวกเราที่ซึมเศร้าอ่ะมันเหมือนน้ำโกรธนะลูกมันกัดก่อนจิตใจของเราฟังใหม่นะไฟไหม้พอดับไฟก็เย็นแต่ไอ้คิดซ้ำไปซ้ำมายิ่งคิดยิ่งผุพังลูกดับความรู้สึกให้ได้เร็ว
เห็นความรู้สึกเกิดดับอ้อมถามว่าคุณยายถามจริงคิดยังไงเห็นความรู้สึกเลยและควบคุมได้ถ้าควบคุมลมหายใจได้ควบคุมความรู้สึกได้เมื่อวานนี้ทุกคนเห็นคุณแม่ลงมาด้วยความแบบลมมันจุกหัวใจอ่ะมันเสียดแทงหัวใจคุณแม่หายใจสั้นนิดเดียวนะอันนี้พูดแต่อานาปานสติแล้วนะเพื่อนมีค่านะไฟเนี่ยมันเผาลมหายใจแห่งสติไม่ได้นะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ฟังนะ1เราควบคุมลมหายใจได้เราควบคุมสถานการณ์ได้คือควบคุมความรู้สึกได้มันเจ็บปวดทางกายมากเมื่อวานนี้ที่เห็นว่ามีออร่าอย่างเงี้ยนะเมื่อวานนี้เดินยังระบมอยู่เลยยังประชุมอยู่หลายนัดแล้วก็ขึ้นไปพักไปดูว่าไอ้ที่ระบมเนี่ยมันคือความร้าวมันคือความช้ำมันเหมือนเรามีเหตุการณ์นึงมันยังมีความช้ำอยู่เป็นอย่างนั้นเลยลูกลมมันแทงเข้าไปในกล้ามเนื้อน่ะมันยังช้ำอยู่แต่วันนี้ตื่นขึ้นมามันดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่ก็คือเราอย่ายอมตายทั้งเป็นเวลาที่เราเห็นว่าเราหายใจแบบเข้าสั้นออกยาวทางปากความรู้สึกนั้นมันไม่ไปกระทบกับร่างกายเยอะเพราะเราไม่ไปโอ้ยเจ็บอย่างเงี้ยค่ะเรากลับไปที่ลมหายใจเมื่อกี้นี่อ้อมเข้ามาเขาก็บอกว่าอ้าวทำไมเธอไม่เข้ามาหายายกลัวยายติดหวัดเราก็บอกว่าไม่ติดหรอกมาเธออย่างเงี้ยเห็นไหมพอเราจบไอ้เรื่องตรงนั้นพอเราแน่ใจมันจะแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นอันนี้ที่พูดเพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าเรายังมีกันและกันที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่อาจจะไม่ไปทุกข์ด้วยเพราะไม่ซึมเศร้าด้วยแต่กำลังเตือนว่าไฟที่น่ากลัวกับไฟไหม้เมื่อกี้คือความซึมเศร้าของเรานะอันเนี้ยไฟกิเลสนะยังไฟกิเลสอะไฟราคะโทสะโมหะน่ากลัวถ้าเราเห็นไฟไหม้แล้วดับราคะโทสะโมหะได้ไฟในใจไม่มีเก่าไปเดี๋ยวใหม่มันมาจริงๆค่ะนะคะก็ทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้นะคะอ้อมก็เชื่อว่าขอให้ทุกคนไม่ต้องเรียนรู้เบอร์นี้นะอันนี้ก็หนักเกินเอาจริงทางเราก็ไม่ไหวคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเผชิญมันก็ต้องฝึกกันคนละแบบแต่ถ้าวันหนึ่งมันต้องเผชิญกับการสูญเสียคืออยากให้เห็นว่าอ้อมเชื่อว่าทุกคนรู้นะคะว่าการสูญเสียมันมาได้หลากหลายรูปแบบการจากพรากเกิดได้หลากหลายรูปแบบมากมันทำให้เห็นเลยว่าปัจจุบันขณะเป็นสิ่งสำคัญเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันพรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาก่อนเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเรากับเราใครจะไปก่อนเราอย่าประมาทว่าอายุฉันเยอะฉันไปก่อนเธอฉันอายุน้อยฉันอยู่ได้นานกว่าฉันจะทำอะไรก็ได้อย่าคิดแบบนั้นเพราะมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมันยิ่งเพิ่มความประมาทในชีวิตเพิ่มการไม่ได้ฝึกและที่สำคัญมันเพิ่มพูนนิสัยที่มันจะเป็นความมักง่ายติดไปในใจเรื่อยๆสังเกตไหมคะทำไมเราถึงฟูมไฟกันนานใครเป็นคนที่เวลาเศร้าแล้วเศร้านานมากๆนะเราเคยเศร้าเป็นเดือนไหมเรื่องหนึ่งเป็นเดือนๆเคยมีไหมคะถ้ามียกมือได้เลยนะคะไม่ต้องเขินเพราะนี่เคยเป็นเรื่องปกติธรรมดามันอาจจะไม่ปกติแต่คำว่าปกติคือมันมีเรียกได้ว่ามันมีคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันแต่ถามว่าการเศร้านานๆใช่สิ่งที่ดีไหมไม่ใช่แต่ถามว่าเคยไหมเคยใช่ไหมคะยายคะคนที่ฟูมไฟนานๆทั้งที่เขาไม่ได้อยากฟูมไฟเราควรจะดูแลคนคนนั้นยังไงข้อที่หนึ่งนะคะดูแลคนที่ฟูมไฟนานๆยังไงกับสองเจ้าตัวเขาควรจะฝึกยังไงให้การฟูมไฟนั้นมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่องแรกคือเราต้อง ฟูมไฟด้วยอย่าตกอกตกใจอย่าสปอยแต่เห็นใจคือสงสารได้แต่ต้องใช้วิธีการของการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่มีปัญญาคือให้โอกาสได้เขาเปลี่ยนพลังงานเช่นคนมาบวชกับคุณยายหรือคนมาปฏิบัติกับคุณยายที่ซึมเศร้าเนี่ยไม่รังเกียจเลยคุณยายไม่รังเกียจเลยแล้วยินดีช่วยมีวิธีการเทคนิคมากมาย
เรื่องที่หนึ่งคือเปลี่ยนพลังงานใหม่เราอย่าไปลดน้ำพรนดินความซึมเศร้าโดยแสดงความแบบใช้คำว่าไปเชียร์แต่ให้เขาตั้งคำถามถามว่าถ้ารู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะคิดอย่างนี้แล้วถ้าไม่คิดอย่างนี้ความรู้สึกเปลี่ยนไหมอย่างเงี้ยค่ะตั้งถามคือเรื่องเดิมแต่คิดต่อสิ่งนั้นไม่เหมือนเดิมสุขมันง่ายกว่าเดิมไหมหรือว่ามันทุกข์มากกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยค่ะคือการเป็นเพื่อนเนี่ยก็คือการรู้จักการให้เขาเนี่ยใช้พลังงานที่เขามีอยู่เนี่ยไปในสิ่งที่มันจะทำให้เขากลับมารู้เนื้อรู้ตัวมากกว่าการไปจมอยู่กับความคิดที่มันวนคือไม่ใช่ชวนกันจมก็ไม่ได้เลยคือถ้าคนซึมเศร้าไปช่วยคนซึมเศร้านี่จมไปเลยนะเหมือนคนบ้ากับคนบ้าเนี่ยคิดว่าอาการเดียวกันน่ะมันคบกันได้อ่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นก็ชี้ชวนกันดึงพากันออกไปเหมือนหรือว่าถ้าใครมาบ่นอะไรให้เราฟังเรารับฟังแต่ไม่ได้ชวนให้เขาจมแล้วก็ลงไปกับเขาเพราะไม่อย่างนั้นเท่ากับว่าการตั้งหลักความเป็นเพื่อนของเราก็ไม่มั่นคงค่ะเราก็จะจมไปด้วยกันทั้งคู่นะคะส่วนการที่เจ้าตัวเองจะลดการฟุ้งไฟถ้าในกรณีที่ไม่ใช่ซึมเศร้าแต่เป็นการสูญเสียไม่ว่ากับการจากพรากอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นคนที่มีปัญหาโดนดุโดนบ่นแล้วก็ฟุ้งไฟทนไม่ค่อยได้โอเคถ้าอย่างนี้ต้องให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองเช่นถ้าเป็นคุณยายที่หุบเขาโพธิสัตว์ให้พื้นที่เลยไปรดน้ำต้นไม้จนเห็นดอกไม้มันบานได้ใจมันหงายเลยนะคือเขาต้องเห็นคุณค่าในตัวเองที่เขาจะต้องให้คนอื่นได้อะถ้าเขาให้คนอื่นได้มันคนนั้นภูมิใจไหมคนที่รอว่ามันต้องได้จากคนอื่นมันก็รอไปนานเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนพลังงานจากคอยเอาต้องได้พ่อแม่ต้องโอฉันต้องได้คืนมาเท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะไอ้ความเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะตอกย้ำการสูญเสียและรอคอยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเรากำลังเปลี่ยนพลังงานของเราจากจะเอาต้องมีคนให้ต้องมีคนช่วยเป็นเราไปให้น้ำต้นไม้เนี่ยหรือแม้แต่ไปปลูกผักในทาราฟาร์มเนี่ยมันบอบบางมากนะถ้าปลูกแรงมันตายนะแล้วปรากฏว่าผักนั้นมันส่งต่อไปให้คนอื่นกินด้วยเนี่ยโอ้โหมันนึกถึงทีไรมันอิ่มนานอันนี้ค่ะมันจะเข้าไปทดแทนการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองหรือเห็นคุณค่าในตัวเองได้อันนี้ก็ต้องมีศิลปะในการช่วยแสดงว่าฟูมไฟเนี่ยบางครั้งมันเกิดการด้อยค่ารู้สึกตัวเองด้อยค่าเหมือนเราสูญเสียไงเหมือนฉันถูกทำลายเหมือนฉันไม่ดีฉันไม่รักตัวเองเหมือนมียายหนูคนหนึ่งวิ่งมาเมื่อวานนี้น่ารักมากที่กล้าวิ่งมาหาคุณยายน่ารักจริงๆขอบอกว่าหลานน่ารักมากการเดินเข้าไปหาใครสักคนที่มีปัญญาเนี่ยแสดงว่าไอ้หลานคนนี้มันมีปัญญามันถามว่าอะไรคือคุณค่าของชีวิตคะอะไรคือสิ่งที่สำคัญของชีวิตมันคุณยายก็ตอบง่ายๆก็ความสุขไงมีความสุขกับอะไรก็ได้เล็กๆของเธอเธอมีความสุขเล็กๆในใจเธอจะเห็นคุณค่าถ้าเราเห็นแต่เราไม่ดีเราไม่เป็นเหมือนคนอื่นคนนั้นทำไมมาทำร้ายเราแสดงว่าดูไม่มีความสุขใช่ไหมลูกใช่ไหมคะถ้าคนอื่นเขากำลังทุกข์แล้วเขาพูดอะไรไม่ดีแล้วเราทำไมต้องเป็นกระโถนที่ต้องทุกข์ทุกครั้งที่นึกถึงสิ่งนั้นเอ้ยเราเป็นได้มากกว่ากระโถนใช่ป่ะกระโถนเอาไปตักน้ำแล้วลดต้นไม้ยังได้เลยใช่ป่ะคุณค่าของเราที่ใช้ไอ้สิ่งที่เราเคยเป็นน่ะออกไปเป็นผู้ให้ความสุขก็จะเกิดเลยฉะนั้นการรอคอยและการย้ำคิดย้ำทำว่าฉันถูกทำร้ายฉันถูกทำร้ายฉันถูกทำร้ายมันเหมือนเรากำลังเป็นกระโถนที่คนที่ทำร้ายเราอาจจะหนเดียวแล้วเราก็คิดย้ำเรากลายเป็นถังขยะไปเลยเพราะฉะนั้นคุณค่า
ของชีวิตคือการมีจิตที่คิดจะให้คนอื่นแล้วเราจะมีความสุขที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นต้องลองเปลี่ยนดูไม่มีอะไรสายเกินไปนะคะทุกอย่างเริ่มต้นได้บางทีที่เราอย่างที่คุณยายบอกถ้ามันปุ่มไปกับการรอคอยการรู้สึกด้อยค่าย้ายตัวเองออกมาเขาถึงบอกว่างานจิตอาสาบางทีมันช่วยได้นะคะเปลี่ยนที่แต่เปลี่ยนที่นั้นมันต้องเปลี่ยนใจด้วยนะคะไม่ใช่เปลี่ยนแต่ที่ตามหาทุกอย่างเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนที่เพื่อปรับพฤติกรรมใหม่ใช่ถ้าบางคนอยู่ในที่เดิมแล้วปรับพฤติกรรมใหม่ไม่ได้มันไม่มีหมู่คณะมันมีวิธีการหรอกพอมันทำไปด้วยกันเนี่ยมันจะล่าเริงมันจะง่ายเหมือนสวดมนต์คนเดียวมันก็ได้ยินคนเดียวพอสวดมนต์เป็นหมู่คณะเนี่ยมันจะมีพลังแล้วมันทำงานอย่างเงี้ยค่ะมันคือการเยียวยามันเป็นการมันเป็น spiritual therapy เข้าใจมันเป็นความช่วยเหลือทางสติปัญญาน่ะมันเป็นศิลปะในการเยียวยาในระดับสติปัญญามันไม่ใช่แค่คำให้คำปรึกษาหรอกการให้คำปรึกษาเหมือนเราก็ไปนั่งฟังเขาให้เราอย่างนั้นอย่างนี้เราออกมาเราก็ยังเป็นอยู่แต่ว่ามันมากกว่าคือมันเขาเรียกว่ามันเป็นการปรับพฤติกรรมบำบัดเลยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพลังงานเลยซึ่งอันนี้เราก็ทำกันบ่อยๆในสังฆะพี่อ้อมก็เคยบวชสองแถวเนี่ยเตรียมจะบวชวันที่26ชีวิตพี่อ้อมเคยบวชนะบวชที่เนี่ยแหละที่เขาพูดเนี่ยลองให้กำลังใจเนี่ย26คนที่นั่งอยู่จะบวชวันที่26เนี่ย26คนบวช26เอาสักประเด็นหนึ่งถ้าถามว่าเดี๋ยวก็เป็นแนวแบบเอาจริงเอาจังกับวินัยอีกอ่ะยายแล้วก็เธอก็อย่าเพิ่งนะเอาเป็นว่าการบวชมันทำให้เราเห็นอะไรที่เป็นอัตตาของเราเพราะไอ้การมีเข่งไปในเรื่องนี้มันก็เป็นอัตตาใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็ถ้าคิดจะบวชก็ขอให้บวชจริงๆนะคะอ้าวอย่าบวชแต่เปลือกอะบวชแค่เปลี่ยนชุดน่ะมันใส่ชุดไหนก็ได้จริงๆอยู่ไหนก็บวชได้แต่ถ้ามาบวชแล้วอยู่ในรูปแบบก็ใช้รูปแบบเป็นวินัยสำหรับอ้อมมันก็เป็นตัวดึงสติบางครั้งชุดช่วยได้นะคะช่วยเตือนให้รู้ว่าคุณกำลังปฏิบัติตัวในหน้าที่อะไรทำอะไรอยู่ถ้าเป็นแม่ชีต้องทำยังไงหรือเป็นคุณแม่ต้องทำยังไงเป็นลูกต้องทำยังไงเราสวมชุดไหนเราต้องเข้าใจชุดนั้นไม่ได้สวมตัวว่าฉันเป็นใครแต่ให้รู้ตัวว่าฉันน่ะทำอะไรมีหน้าที่อะไรถ้าอยากบวชเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองเพราะว่าอันนั้นก็ดีแต่ถ้าใครคิดว่ามาบวชแก้บนมันก็ไม่ผิดนะอกหักมาเครียดมาแล้วอยากบวชมันก็ไม่ผิดนะอ้อมก็ยังเชื่อเสมอว่าจะอะไรมาแล้วมาพักมาทำความรู้จักและเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในใจมากกว่าที่จะพุ่งไปแก้ไขคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีเสมออ้อมบอกไม่ได้นะคะว่าบวชแล้วจะดีไม่ดีได้มากได้น้อยแตกต่างกันยังไงทุกอย่างอยู่ที่การลงทุนแต่อย่างที่ยายบอกว่าก็อย่าเคร่งจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันพอคำว่าเคร่งก็ไม่ใช่ว่าหย่อนซะจนเกินไปเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกับคนอื่นมันต้องรู้จักความเป็นหมู่คณะหมู่คณะทำแบบนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกก็ทำแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราเอ๊ะเรามีสิทธิ์ค่อยๆดูสงสัยแต่ไม่ต้องจู่โจมเพราะการที่อยากปรับเปลี่ยนโลกทั้งใบข้างหน้าด้วยเราคนเดียวแล้วแบบพลิกฝ่ามือบางทีมันทำไม่ได้หรอกค่ะและคนที่ร้อนก็คือเรายิ่งอยู่ใกล้ๆมันก็จะขัดหูขัดตาปัญหาคือขัดหูขัดตาแล้วขัดใจหน้าที่เราคือมาฝึกใจเราไม่ได้มาเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเอาแค่นี้ง่ายๆเพราะตอนบวชทำไม่ค่อยได้เหมือนกันตอนบวชก็มัวแต่ไปทำไมคนนู้นไม่มีวินัยทำไมคนนี้ไม่มีวินัยเดี๋ยวต้องสอนบอกอ้อมวินัยของอ้อมคือการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อตรงนี้เลยตรงเนินนี่เลยเดินถกผ้าถุงมาเลยยาย
ทำไมเขาเป็นอย่างนี้อ่ะก็หงุดหงิดอ่ะแล้วถกผ้ามาเดินเนี่ยแล้วยายก็ยืนรดน้ำอยู่ไม่สนอะไรก็ค่อยๆรดน้ำต่อแล้วก็หงุดหงิดหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเลยพวกแม่ชีบวชใหม่นี่อะไรวะก็เป็นแต่พอผ่านไปอ่ะไปธุระอะไรก็ปล่อยเขาไปสิวะแต่กว่าจะรู้นะเกือบพ้นวัดไปแล้วจริงๆของบางอย่างไม่ได้รู้ทันทีนะอย่าประมาทสติปัญญานะไม่ได้อย่าประมาทว่ามันฉลาดนะอย่าประมาทว่ามันโง่นะมันโง่นี่มันโง่นานนะเวลาโง่นี่โง่นานนะเวลาบทจะฉลาดขึ้นมามันก็แป๊บเดียวมันก็เห็นได้คือพอเราจิตมันพร้อมมันจะยกได้มันไม่ได้ความคิดฉลาดยังไม่ขาดปัญญาเนี่ยมันยกได้แต่ถ้าฉลาดแล้วขาดปัญญาอวิชชาอีกนานคือมันรู้มากมายทำไม่ได้สักเรื่องประมาณนี้เลยเอาละค่ะกำลังจะหมดเวลาแล้วตอนนี้ก็มีคนดูอยู่นะคะก็ประมาณตอนแรกเข้ามาก็เกือบพันตอนนี้พวกเราเองก็กำลังตั้งกรณีของการศึกษาของการสูญเสียครั้งนี้ให้มีเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรียนรู้เรื่องกรณีการสูญเสียครั้งนี้ยังไม่เสียศูนย์แล้วก็เพื่อนมีค่าใครประสงค์ที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเสถียรธรรมสถานไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามนะคะคุณแม่ขอให้ทุกคนเข้าไปใน SDH Face ตอนนี้เข้าปล่อยเขาเรียกว่ามันเป็นอัลบั้มอันหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นว่าใครเข้ามาช่วยคุณแม่ได้เรื่องอะไรบ้างเพราะมันประกาศไม่หมดจริงๆเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มากมายเลยค่ะที่ส่งเสียงมาทั้งในประเทศและต่างประเทศดูนี่แหละค่ะแอปอันนี้อ้อมอ้อมดูหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีอ้อมอยู่ในนั้นด้วยชื่อว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดแล้วก็กดเข้าไปใน QR code ใช่ไหมคะลูกลูกลองกดเข้าไปก่อนนะคะเขาเพิ่งประชุมเสร็จเมื่อคืนนี้แม่กุ้งทำถึงตีสองส่งให้ยายเผื่อมีคนถามพี่ชอดพี่อ้อยโทรมาถามว่าจะให้ช่วยทำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้จะให้ยังไงดีเพราะคนถามเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกดเข้าไปใครมาหาเราก็จะอยู่ในคำว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดทุกการสนับสนุนการช่วยเหลือการโทรศัพท์เข้ามาการส่งอีเมลเข้ามาการส่งใจเข้ามาการทำงานแม้กระทั่งส่งลูกน้องมาช่วยนะคะมันคือที่เราไปยืนกับอ้อมได้เมื่อกี้เนี่ยต้องบอกอ้อมว่าเคลียร์เลยเมื่อวานนี่มันคือภูเขาของวัตถุที่ไหม้และเนี่ยค่ะเพราะกลุ่มคน200คนใน2วันเนี่ยค่ะเข้ามาเคลียร์ออกแล้วก็ยังต้องเคลียร์กันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถุงมือรองเท้าบูทที่ได้รับเมื่อวานนี้รวมทั้งไม้ที่แบบว่าคุณตัดเพราะต้นไม้คุณตายแล้วคุณมีไม้เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยค่ะส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เรารับหมดคือขอให้รู้ว่ามันคือการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะไม้อันเนี้ยอาจจะส่งไปสร้างกุฏิแม่ชีได้เลยนะเนี่ยไปสร้างกุฏิแม่ชีที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้เลยเพราะเราอยากให้แม่ชีมีกายวิเวกมีจิตวิเวกและมีอุปธิวิเวกการทำงานตามปกติของเสถียรธรรมสถานจะเป็นหนึ่งในความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยนะขอบอกว่ามันเป็นความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยดูสิเนี่ยพระรัตนตรัยคือหมู่นะดูนะคณะสงฆ์เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะคะสวดมนต์ให้ด้วยนะเนี่ยค่ะสามเณรนี่มาเลยจากวัดหนองขุ่นป้าตุ๊กบอกว่าแล้วเรามีลูกหลานของเราคือสามเณรเปากับสามเณรสามเณรไผ่นะคะเนี่ยค่ะคือลูกหลานของเรานะเนี่ยค่ะก็ทำหน้าที่เพราะฉะนั้นหลานก็เป็นเพื่อนยายได้คณะสงฆ์ก็เป็นเพื่อนยายได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเกิดขึ้นวันนี้เขาจะสวดมนต์ในขณะที่เรามีผู้ปฏิบัติธรรมที่สวดมนต์เมื่อวานนี้ฟ้าแดงสวยเชียวนะถ้าเป็นเพลิงก็เราก็จะเศร้าใช่ไหมคะแต่เราก็สวดมนต์สังเกตนะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปใครจะเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทุกส่งเข้ามาเลยค่ะทุกอีเมลทุกในอินบ็อกซ์จะถูกเข้ามาอยู่ในอัลบั้มเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิด
ขาจะทำให้เกิดการเรียนรู้จากการสูญเสียนี้อย่างทรงพลังอย่างไรและถ้าใครสนใจที่จะส่งลิงก์นี้ไปให้ใครที่มีความปรารถนาที่อยากจะเดินเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อเราอย่างไรก็อนุญาตให้ทำเลยเพราะว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนมีบรรณาธิการที่จะทำนะคะก็ฝากให้อ้อมไปบอกเพื่อนในรายการที่บอกว่ามาเรียนรู้อะไรกับคุณยายแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่ติดตามอ้อมอยู่ในฐานะที่ทั้งเคยบวชและเคยไม่บวชวันนี้ก็จะมีกลุ่มที่เคยบวชนะคะทยอยกลับมาอันเนี้ยทุกคนทยอยกลับมาหนึ่งในนั้นคืออ้อมก็อยากให้อ้อมเป็นคนที่จะสรุปวันนี้ก่อนที่เราจะจบรายการวันนี้ในวิธีการที่วันนี้ต้องขอบคุณแบ็กสเตจอาจารย์โจและทีมว่าคุณยายเปลี่ยนภายใน15นาทีก่อนเข้ารายการว่าลองใช้วิธีการไปภาคสนามเพื่อฝึกแม่ชีนันทวันอาสาทุ่ยให้กับแม่ชีนันทวันถืออย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องชื่นชมคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ฝึกว่าในอนาคตถ้ามีภัยเช่นคุณแม่มีไฟไหม้เรามีเพื่อนร่วมทุกข์เยอะเราดับไฟราคะโทสะโมหะในใจเราได้เมื่อไหร่เราจะเป็นแรงบันดาลใจในการเผชิญกับโลกใบนี้ในวิธีการที่เราเชื่อว่าปัญญาเป็นเรื่องของการดับอวิชชาถ้าเราใช้ปัญญาในการดับอวิชชาได้เราจะขอบคุณเลยว่าทำไมเราต้องฝึกเจริญสติและให้มีปัญญาในการจัดการชีวิตที่เหลือมันมีคุณค่าเพราะการฝึกตรงนี้นี่เองอย่าให้คุณค่ากับสิ่งนอกตัวที่เราควบคุมไม่ได้แต่ลองกลับมาใช้ปัญญาในการเห็นคุณค่าในตัวเราที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทุกขังคือทนอยู่ได้ยากและอนัตตามันคือสภาวะธรรมเดียวขณะจิตเดียวความรู้สึกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนรองรับความรู้สึกตัณหาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มาเลยค่ะและก็มีพลังทำงานต่อไปนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการของเราวันนี้จะไม่ได้นำเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติเนาะค่ะอ้อมอยากพูดอะไรอีกหน่อยไหมลูกไม่เป็นไรยายแล้วจะทำท่าเดี๋ยวจะกลับไปป่วยอีกสิ มันก็ต้องพักเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวฝากไม่เสร็จไปให้พี่ชอดกับพี่อ้อยหน่อยอ้วนโทรมาบอกพี่ชอดกับพี่อ้อยถามว่าจะให้พี่ชอดกับพี่อ้วนทำอะไรเดี๋ยวส่งลิงก์อันนี้ไปเพราะว่ามีคนถามเยอะนะคะเพราะว่าเราจะไม่เป็นการรับบริจาคโดยคนอื่นไปบอกนะคะเมื่อวานเนี่ยมีคนถือซองสตางค์มา100-200เนี่ยนะเดินเข้ามาบอกหาเลขบัญชีไม่ได้มันจึงเกิดการประชุมลูกเราใช้บัญชีของมูลนิธิเลยนะคะถ้ามีใครไปเรียรายเนี่ยโปรดพิจารณาแต่ให้ดูว่าคนคนนั้นได้ใช้มันจะมีเลขบัญชีของมูลนิธิในเนี้ยค่ะเพราะหลายคนอยากส่งมาเด็กๆเก็บสตางค์วันละ10บาทส่งมานะคือแบบคุณยายเนี่ยนะแบบไม่ได้ขอเลยนะอันนี้พูดจริงๆไม่ได้ใช้เหตุการณ์นี้เป็นการให้ใครต้องลำบากแต่ถ้าใครอยากกลับบ้านอยากมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีอะไรแล้วมีจะได้ไม่ต้องเกรงใจคุณยายที่จะกลับมาใช้คุณยายเนี่ยก็ตามกุศลและเจตนาอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราพิจารณากันแล้วว่ามันก็จะมีคนที่เป็นทั้งจริงและมิจฉาชีพเราก็เลยป้องกันเลยสิ่งนี้ทำเพื่อให้เห็นว่าถึงตัวคุณยายได้เพราะมีคนบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงหาที่ไหนก็ไม่ได้เขาก็เลยรวมทั้งหมดของการช่วยเหลือมาอยู่ในอัลบั้มนี้เลยไม่ต้องไปเสิร์ชแล้วมันจะลิงก์ก็ไปที่ YouTube จะมาฟังคุณแม่กับพี่อ้อมได้จากพื้นที่จริงคราวนี้มันจะลิงก์ง่ายเลยกดเข้าไปและกดต่อในอัลบั้มเช่นเมื่อวานนี้ท่านคุณอาจารย์มาท่านอาจารย์พูดอะไรอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวท่านนู้นท่านนี้มาว่ายังไงเพื่อนในต่างประเทศมาว่ายังไงก็จะอยู่ในอัลบั้มนี้ก็ต้องขอบคุณแบ็กสเตจที่ทำงานเรื่องนี้ภายในเวลา6ชั่วโมงหลังจากประชุมเสร็จก็คือแม่กุ้งขอบคุณพี่ปุ้ยช่วยตรวจทานนะคะขอบคุณแม้กระทั่ง
พวกเราซึ่งอาจจะไม่คิดว่ามันมีค่าก็คือเพื่อนที่มาระดมการช่วยเหลือเมื่อวานนี้ในห้องประชุมนะคะ SCG ก็มานะคะพี่ติ่งนี่แบบพี่ติ่งนี่ไม่รอเลยสั่งคนขับรถมาเลยพี่ติ่งบอกว่าถามจอยว่าเป็นยังไงบ้างจอยบอกว่าไม่เป็นไรนิดหน่อยพอดูด้านบอกอยู่ไม่ได้เลยแล้วมากอดคุณแม่ขอบคุณพี่ติ่งมากเลยมาบอกว่าคุณแม่อย่าเป็นอะไรนะคะแม่ก็กอดหัวใจตัวเองแล้วกอดหัวใจลูกศิษย์ว่าเราลองมาเรียนรู้ร่วมกันเกิดตายมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ขณะจิตเดียวในเรื่องนี้และขอให้ทุกคนรู้ว่าเวลาที่คุณมีอะไรอยู่ข้างหน้าคุณใช้มันให้เป็นนะคะวันหนึ่งสิ่งนั้นมันจะหายไปคุณจะกลายเป็นคนที่ด้อยโอกาสในท่ามกลางโอกาสที่คุณมีนะคะจงใช้ชีวิตให้เป็นยังไม่เป็นทุกข์นะลูกอะไรมันจะเกิดมันมีเหตุปัจจัยของมันเกิดตายเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าคุณอย่าตายทั้งเป็นในทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันมีค่าจริงๆค่ะใช้ชีวิตให้เป็นและไม่เป็นทุกข์สุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันวันนี้คุณแม่กับอ้อมสุนิสาซึ่งก็ต้องทำงานกันต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับความรักจากพวกเราด้วยขอบคุณความรักทั้งหมดที่ส่งมาให้คุณแม่ขอบคุณอ้อมที่ก็ยังเป็นลูกหลานที่อยากรู้ว่าคุณยายจะคิดยังไงพอเป็นมะเร็งก็อยากรู้คุณยายคิดยังไงไฟไหม้อยากคิดยังไงเวลาฉันตายไปแล้วฉันจะถามว่าเธอคิดยังไงยังไงนายไม่ต้องเดินมาถามเองเดี๋ยวไปฝันไม่เอาหัวนะคะก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไม่ว่ายังไงนะคะก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้ตลอดเวลาในทุกช่องทางนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปตรงนี้นะคะสำหรับรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ